โรคหลอดเลือดสมองหรือว่าสโตรกเนี่ยนะครับมีความสัมพันธ์กับปัจจัยเสี่ยงทางด้านหลอดเลือดนะครับโดยปัจจัยเสี่ยงเนี่ยแบ่งออกเป็นปัจจัยเสี่ยงที่แก้ไขได้แล้วก็ปัจจัยเสี่ยงที่แก้ไขหรือควบคุมไม่ได้นะครับปัจจัยเสี่ยงที่สามารถแก้ไขหรือว่าควบคุมได้เนี่ยเราหมายถึงภาวะโรคประจำตัวต่างๆได้แก่ความดันโลหิตสูงไขมันโลหิตสูงเบาหวานภาวะอ้วนนอนกรนหยุดหายใจขณะหลับหรือภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะนะครับปัจจัยเสี่ยงที่แก้ไขไม่ได้นั้นได้แก่อายุที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับนอกจากนั้นหมายถึงเชื้อชาติซึ่งเชื้อชาติคนที่เป็นคนเอเชียคนที่เป็นแอฟริกันเนี่ยจะมีโอกาสเกิดโรคหลอดเลือดสมองมากกว่าชาวตะวันตกนะครับเพศชายเนี่ยมักจะพบมากกว่าเพศหญิงเล็กน้อยนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือหมายถึงกรรมพันธุ์พันธุกรรมนะครับในคนที่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคหลอดเลือดสมองก็มีโอกาสจะเป็นมากกว่าผู้อื่นนะครับการรักษาโรคหลอดเลือดสมองนะครับเราแบ่งเป็นระยะเฉียบพลันกับการป้องกันการเป็นซ้ำนะครับในระยะเฉียบพลันเนี่ยเรามีความจำเป็นที่จะต้องสแกนสมองก่อนโดยใช้วิธี CT สแกนหรือว่า MRI ก็ตามนะครับเพื่อแยกระหว่างโรคหลอดเลือดสมองตีบแล้วก็โรคหลอดเลือดสมองแตกนะครับในคนที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบเฉียบพลันเนี่ยการรักษาในระยะเฉียบพลันเนี่ยหมายถึงการให้ยาละลายลิ่มเลือดหรือว่าการใช้สายสวนเส้นเลือดเพื่อคล้องเอาลิ่มเลือดออกนะครับโรคหลอดเลือดสมองแตกเนี่ยนะครับการรักษาหลักเนี่ยคือการให้ยาลดความดันอย่างเร็วที่สุดนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าในคนที่เป็นมากเนี่ยเราก็จะต้องพิจารณาเรื่องของการผ่าตัดนะครับในส่วนของการป้องกันการเป็นซ้ำเนี่ยก็เราก็มีความจำเป็นที่จะต้องกินยารับยาเป็นประจำอย่างต่อเนื่องนะครับในหมวดของยาต้านเกล็ดเลือดต่างๆยาต้านการแข็งตัวของเลือดต่างๆยาที่ควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางเส้นเลือดต่างๆนะครับเพื่อป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำนั่นเองนะครับความสำคัญคือคนที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองเนี้ยจริงๆแล้วเขาเคยมีประวัติเป็นมาก่อนแล้วหรือว่าเป็นซ้ำได้ถึง 20% นะครับเพราะฉะนั้นการที่ดูแลต่อเนื่องจึงมีความสำคัญนะครับนอกจากนั้นเนี่ยขอย้ำอีกทีนึงนะครับหากมีอาการปากเบี้ยวหรือพูดไม่ชัดหรือแขนขาอ่อนแรงให้รีบมาโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อได้รับการรักษาที่ถูกต้องเหมาะสมและก็ลดโอกาสความพิการนั่นเองนะครับในส่วนของครอบครัวเนี่ยก็มีความสำคัญมากนะครับทั้งตั้งแต่ก่อนเป็นและก็หลังเป็นด้วยกันนะครับในช่วงก่อนเป็นเนี่ยครอบครัวก็ควรสอดส่องดูแลคนในครอบครัวนะครับหากใครมีอาการฟาสต์ก็ให้รีบพามาโรงพยาบาลนะครับนอกเหนือจากนั้นเนี่ยในคนที่เป็นไปแล้วเนี่ยญาติเนี่ยมีส่วนสำคัญในการที่จะช่วยดูแลให้กำลังใจผู้ป่วยแล้วก็ให้ผู้ป่วยเนี่ยได้รับการกินยาแล้วก็ติดตามการรักษาอย่างสม่ำเสมอนะครับMed Park Hospital, Redefining Healthcare.